ข่าวเด็ด789จากจ่ายโยธินก่อนอื่นผมต้องกล่าวขอโทษทางทีมงานโปรโมเตอร์ป้าชุนและทีมงาน PK คู่ชกประจันฉายที่ผมต้องถอนการชกครั้งนี้เพราะเนื่องจากผมฝึกซ้อมและเกิดอุบัติเหตุจากการปล้ำทำให้เจ็บบริเวณเอวและทำให้ผมไม่สามารถฝึกซ้อมได้เป็นเวลา 3-4 วันยิ่งฝืนทำให้อาการผมยิ่งสุดหนักเข้าไปพบแพทย์ผลตรวจคือเส้นเอ็นเอวอักเสบและทำให้ผมไม่สามารถชกได้ในไฟนี้ถ้าถามว่าอยากชกอยากได้ค่าตัวไหมผมอยากชกแต่ถ้าชกแล้วออกมาไม่ดีหรือชกได้ไม่เต็มร้อยก็จะมีกระแสโยธินชกได้แค่นี้หรอผมไม่อยากให้คนที่รอชมผมหรือ FC ที่คอยติดตามผลงานของผมต้องผิดหวังถ้าอาการดีขึ้นผมจะกลับมาสู้เต็มที่ 100% ภูมิใจไทยประกรณ์พรสุรินทร์ประกาศเลิกชกมวยตลอดชีวิตภูมิใจไทยทิ้งจดหมายไว้ใต้หมอนถึงเฮียพรชัยที่นับถือผมเหนื่อยเหลือเกินตั้งใจฝึกซ้อมเป็นแรมเดือนเพื่อจะโชว์ฟอร์มให้ออกมาดีถ้าได้รับชัยชนะจะได้รางวัลก้อนใหญ่ก่อนชกผมโทรไปบอกแม่จะนำเงินรางวัลไปให้แม่แม่บอกว่านาปีนี้ที่บ้านต้นกล้าตายหมดผมขึ้นไปทำหน้าที่แบบมีภาระกรรมการเขาเตือนผมเรื่องอะไรการเตือนของกรรมการได้ทำลายความฝันความหวังผมลงหมดแล้วผมรู้สึกเครียดมากผมเหนื่อยเหลือเกินขอหยุดชีวิตนักมวยลงเพียงแค่นี้ครับลูกนิมิตลั่น34ยังแจ๋วลูกนิมิตสิงคลอง4นักชกวัย34ปียืนยันสภาพร่างกายสุดฟิตยังไม่แก่อย่างที่ใครคิด7ไฟหลังแพ้ไฟเดียวมีคิวชกเป็นคู่เอกศึกมวยดีวิถีไทยบวกจิตเมืองนนท์วันที่3ตุลาคมโดยจะพบกับประจันบานสจวิชิต8ลิ้วช่องจีม M25 ถ่ายทอดสดขอให้แฟนมวยติดตามและเป็นกำลังใจกันมากๆไม่ผิดหวังแน่นอนซุปเปอร์บอลลั่นย้ำแค้นหน4ซุปเปอร์บอลทีเด็ด99พร้อมต่อน้ำหนักให้กับเพชรอู่ทองอขวัญเมืองคู่ปรับเก่าที่เคยชนะมาแล้ว3ครั้งในพิกัด136-137ปอนด์เป็นคู่เอกศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้แฟนมวยห้ามพลาดวงการมวยเศร้าเซียนอู๋งักอู๋แซ่ลิมประธานชมรมเพื่อ19และอดีตแชมป์วิจารณ์มวย5สมัยอีกหนึ่งตำนานนักวิจารณ์มวยได้เสียชีวิตอย่างสงบในวัย75ปีที่บ้านพักด้วยอาการปอดติดเชื้อทำกลางความโศกเศร้าของคนในวงการมวยเพจมวยเด็ด789ขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสต์ก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน